ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาจะเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ได้ต้องผ่านหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างละเอียดที่สุดว่าคุณเป็น VIP จริงๆดังนี้ต้องเดือดร้อนมากยากจนมากลำบากมากต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรีบด่วนมากแค่นี้คุณก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นบุคคลสำคัญที่จะได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9นี่คือคำบอกเล่าของล่ามลายูส่วนพระองค์หลังจากที่ได้ถวายงานมานานระหว่างที่พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับภาระในการแก้ปัญหาความทุกข์น้อยทุกมากทุกแสนสาหัสของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศเรื่องราวของพ่อจะอยู่กับเราตลอดไปฟังเรื่องดีๆของพ่อทุกวัน70เรื่องที่ thestoryoffather.com ไทยประกันชีวิต